สบายดีสบายดีบุกข้างหลังเวทีนะของงานลาวไทยมงเฟสติวัลนะที่จะรวมศิลปินไทยศิลปินลาวอ้อยผสมทุเรียนทีนี้ทีเดียวครับเป็นยังไงผมบอกว่ามาอเมริกาอย่าลืมไปเจอมอสลาวันวันโยโยโยนี่คือเสียงจากเด็ก LA อยากจะกิ้งมันต้องสิ่งมาก่อนเฮ้บอกเลยว่าวันนี้เต็มคาราเบลเอ๊หรือคาราบาวอะคล้ายๆอยู่นะพี่แอดวันนี้นะคะมันก็จะแบบว่าดีดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นงานที่แบบว่ามอจะได้เจอนะคนไทยแล้วก็สบายดีคนลาวนะคะแล้วก็คนม้งนะคะเขาบอกว่าเป็นงานเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เขาจัดมาในอเมริกาเลยนะคะงานอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด2วันวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าศิลปินดาราเนี่ยจากลาวจากไทยเยอะมากปะโอเคเดี๋ยวก่อนเข้างานเขาก็จะมีตรวจความปลอดภัยนะคะวันนี้มอสก็ไม่มาแบบไม่ได้พกอะไรมานะนอกจากใจซุ้มเข้างานดอกดาวเรืองอะมาทุกคนอันนี้สีขาวนี่คือเขาต้องเช็คแบบประชาชนนะคะว่าถ้าเราจะเข้าไปจะดงจะดื่มเนี่ยต้องอายุเกิน21นะอย่างเงี้ยสามารถซื้อแอลกอฮอล์ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นบัตรสำหรับแบบ VIP นะคะโอเคมาเข้างานกันทุกคนคะตอนนี้มันก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วนะอยากจะบอกว่าระหว่างที่เราขับรถมาใช่ไหมเราลุ้นมากเลยว่าฝนจะตกไหมแล้วปรากฏว่านี่ฝนลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิ19องศานะมอสก็ขับรถมาตั้งแต่ตัวเมืองฮอลลีวูดในลอสแอนเจลิสนะคะขับมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่านอร์โคนะคะแถวนี้ก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียนี่แหละก็จะห่างจากฮอลลีวูดประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณ100กว่าโลนะคะในสถานที่จัดงานเขาก็จะเป็นแบบโล่งๆนะแล้วในงานเนี่ยก็นอกจากจะมีของขายนะคะมีของซิวเนียร์ของที่ระลึกข้างหน้าที่เห็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซิวเนียร์ขายนะพวกเสื้อพวกอะไรต่างๆในงานนะคะคืองานอ่ะเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ11โมงเช้านะคะจนถึงประมาณ3ทุ่มนะทุกคน This is a Rao style or Mong Kamu Kamu Yeah Kamu I don't know it's close to Laos and Thai Kamu Yeah It's same kind of same language like Sabaidi and all that just a little different Yeah Born in California we're from the Valley นี่อันนี้เป็นอาหารลาวนะคะไหนอะไรคือเมนูเด็ดมั่งเนี่ยวิลาวซอสเศษแหนมทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆอาหารไทยอาหารลาวมันน่ากินมากเลยนะแต่ว่าเป็นกฎระเบียบนะคะในการเปิดบูธอาหารในอเมริกาเห็นไหมเขาจะให้ทำเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็มีแค่ป้ายแค่นี้จะไม่ได้แบบเอาอาหารมาผัดมาโชว์ข้างหน้านะคะครัวเนี่ยจะแบบอยู่ข้างหลังนะคะเห็นไหมก็เพื่อสุขอนามัยเนาะแต่ตอนนี้เปียกหมดแล้วเฮ้ยคนนี้คุ้นๆเนี่ยสวัสดีค่ะคุ้นๆนะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะป้าฟ้าสบายดีไหมติดต่ออยู่อ๋อวันนี้มาขายอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำพริกนะน้ำพริกหนังไก่แล้วก็มีหนังไก่ด้วยเดินไปจะอ๋อแล้ววันนี้เอาน้ำมาขายไหมไม่มาไม่ได้เอาไอ้นี่ไอติมเด็กป้าฟ้าโอ้วันนี้เด็กป้าฟ้านะครับผมแล้วมีร้านไทยเยอะไหมวันนี้มี1 2 3ครับผมมีที่จากตลาดนายที่นามีอยู่3ร้านอ๋อมีร้านไทย3ร้านแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนลาวหรืออะไรเงี้ยเนาะใช่ครับผมแล้วแต่ตลาดนายที่นายเราก็ยังเปิดอยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้เวนเดอร์จะน้อยลงครับผมยังไงฝากด้วยนะโอเคจ้าเป็นนะครับผมนายที่นายก็ตลาดตอนกลางคืนนะคะที่มอสเคยทำคลิปไว้เดี๋ยวแปะไว้แล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ทุกคนนี่มอสมาผิดวันหรือเปล่าคือเมื่อวานอะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยเราเลือกมาวันนี้นะวันสุดท้ายปรากฏว่ามากับฝนไงเราบอกแล้ววันนี้เราเต็มคาราเบลอันนี้ชุดสไตล์อะไรคะ Can you speak Thai No What more
ิกมอง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 ว้าวเซ็กซี่มองนี่เป็นสาวมงนะจ๊ะ It's not cold right now. It's not cold for us right now. Oh, actually 19 degrees. Yes, yeah. It's like 60. See? Okay. So can please tell me about your outfit today? So my mom, okay. Oh, this is actually not part of my outfit. Okay. My mom made this for me, my pants. Oh. These are elephant print. Mong elephant print. Uh-huh. And this is the Mong belts that we always wear with our outfits. And then I just bought this is actually Mong Vietnamese right here. Yeah. Oh. Mong Vietnamese right here. Mm-hmm. Right here. And you? How about you? Oh. Mong skirt. Yeah, yeah, yeah. พี่ตะก้องกำลังเพลินเพลินแหมพี่ตะก้องขาดจังหวะมากอยากจะบอกเห็นจังหวะขาเป็นอย่างเงี้ยขัดขากับพี่ตะก้องอ่ะเอาล้ำแล้วMasala 101. Yeah, I'm a YouTuber. Okay. In I'm a Thai YouTuber in okay. LA. นี่เอาจริงๆนะมอสเดินในงานเนี่ยมอสก็ดูไม่ออกนะว่าคนไหนคนไทยคนลาวคนม้งเพราะว่าจะแบบคล้ายๆกันมากนะก็เอาจริงๆนะคอมมูนิตี้สังคมของคนไทยในอเมริกานี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนคิดว่าเท่าไหร่ในอเมริกานะคะอัปเดตตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 300,000 กว่าคนนะคะแล้วเดี๋ยวมอสจะให้ทายนะว่า3ดับแรกที่คนไทยอยู่มากที่สุดในอเมริกามีรัฐไหนบ้างแต่อันดับแรกอ่ะเฉลยก่อนแล้วกันแคลิฟอร์เนียนะแต่อันดับ2กับอันดับ3เดี๋ยวให้ทายกันว่าที่ไหนนะส่วนคนลาวนี่ก็เยอะเหมือนกันนะพอๆกับคนไทย 200,000 กว่าคนอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็คนม้งก็เยอะนะอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้เขาเขียนว่าม้งซอสเซสสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ Yeah ม้งซอสเซส we're all Hmong here yeah oh, you yeah we're family where you from well I'm from Oklahoma but we're all from different parts of yeah.Which one can you recommend for me for try Hmong Hmong sausage? Yeah, yeah, probably in the Hmong sausage. Can you try Hmong sausage, please? Okay. All right. แหมไส้กรอกดีนะพี่ตากล้องมาช่องนี้สิเดี๋ยวเราไปบุกหลังบ้านของเขาหน่อยนะคะโอ้นี่อะไรเนี่ยว้าวอันใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็จะมีหมูนะคะที่คุณแม่บอกนะเพราะว่ากินแล้วยังอ๋อพูดไทยได้เป็นคนไทยหรือเป็นคนม้งคนม้งอุ้ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่เดอร์ครับอ๋อแล้วมาอยู่ในอเมริกานานหรือยังคะ40ปีครับรุ่นเดอร์รุ่นเดอร์นี่คือเป็นคุณลุงนะคะคนม้งที่ย้ายมาตั้งแต่ปี1975อพยพสมัยสงครามสอนหนูหน่อยได้ไหมคะคำว่าสวัสดีในภาษาม้งสวัสดีว่าย่อชองว่าย่อชองย่ออ๋อย่อชองย่อชองแล้วขอบคุณนะคะวัวเจ้าวัววัวช่างวัวเจ้าวัวจังเอวมาได้มาแล้วเดี๋ยวเปิดชิมหน้าร้านเลยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวบอกหน้าร้านเลยเขาฟังไทยไม่รู้เรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะต้องแหมชิมซะก่อนมาชิมซะก่อนอร่อยแน่แล้วพ่อมายืนจ้องอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อหมูมีอะไรข้างในไปมั่งคะพ่อไม่หรอกครับไม่มีอะไรหมาไม่มีอะไรเลยมีเกลือแล้วก็มีอะไรชิมว่ารู้จักว่าเป็นอะไรก็ต้องใส่เกลือมันจะได้สุดอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยมันจะมีมันหมูงึบงึบกึดกึดอร่อยเลยอร่อยโอ้ข้าวเหนียวที่เรากินกันน้องขอบคุณค่ะ Thank you ทุกคนคะงานนี้นี่โต๊ะนั่งไม่พอใช่ไหมเขามีเสือให้นั่งจ้าเออเด็กเก๋ๆแล้วทุกคนก็นอนตากฝนกันนะสวัสดีค่ะทุกคนงานนี้ตอนนี้มอสอยู่หน้าเวทีด้วยนะคะคือหน้าเวทีเนี่ยเขาจะมีทั้งฟิลิปปินส์ลาวฟิลิปปินส์ไทยนะคะไม่รู้ว่าใครมาบ้างนะแต่ว่าศิลปินไทยจะมีกันนภัทรนะคะมีพี่สิงโตนำโชคด้วยนะคะแต่คอนเสิร์ตเขายังไม่ได้เริ่มนะชัดต้องมาข้างหลัง
มาบุกหลังเวทีเลยนะโดยลุงโต้งพาเรามาบุกเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปเลยไอ้สวัสดีเดี๋ยวนะอยากให้แนะนำตัวเองหน่อยจ้าโดยสบายดีข่อยชื่อว่าศรีสมุทรธรรมสอน AKA ห้องเพลงเป็น MD เด้อผลงานเพลงเป็นเพลงโสภาแล้วก็ใจอยู่เชียงทองแล้วก็งามอีหลีทั้งสามารถเข้าไปฟังในซีซอง Kingdom Production เด้ออันนี้ถอดแว่นให้ดูแล้วนะฝากผลงานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวลาวที่อยู่ตรงนี้ฝากด้วย Now I'm Mong winning this career Hi How's it going? สบายดี Can you speak Thai? No I cannot You can Thailand though Oh no okay Can you speak Thai? No okay Hi I'm Jean Pachon I'm from California Fresno California I'm a Hmong singer an R&B singer yes Oh can you example for me Yes Kun chan 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 moi nu wei e shi shao dou lao ke All right thank you so much ซื้อซีสมุทรดวงดาราขนาดไหนอยู่ที่นี่มานานหรือยังจ๊ะได้มา40 years now โอ้ 40 years now uh-huh. yes. ตอนนี้มีผลงานเพลงอะไรบ้างไหมคะมีผลงานแรกทำตั้งนานแล้วคิดถึงบ้านเกิดขอบใจหลายโอ้โหพี่ตากล้องเพลินเลยนะบอกแล้วว่าสาวไทยสาวลาวสาวม้งนี่สวยๆกันทุกคนนะจ๊ะโอ้ยเย่ฮอเกิดที่นี่ที่นี่อ๋อแต่ว่ามาเป็นคนลาวพ่อแม่มาจากแคว้นไหนคะเวียงจันทน์เวียงจันทน์มาจากเวียงจันทน์ลาวอยู่ที่นี่แล้ววันนี้มาดูศิลปินมีศิลปินจากไหนบ้างมาเทคแคร์ศิลปินมีอะไรมีเป็นออร์เดอร์ชไรเดอร์มีคนลาวคนไทยคนม่องคนเขมรอ๋อมีศิลปินเขมรด้วยเหรอโดยแล้วอันไหนเป็นเซนห้องของคนไทยอ่ะพวกพี่สิงโตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทั้งหลังอ๋ออยู่ข้างหลังในงานนี้มีศิลปินทั้งหมดกี่คนคะประมาณ40 40คนเลยประมาณ40คนไทยลาวม่องเขมรรวมหมดโดยแปลว่าค่ะค่ะคือพี่เขาเป็นคนลาวแต่ว่าเกิดที่นี่นะโอเคแล้วก็เป็น FC ดูช่องมัสลาด้วยใช่ไหมคะโดยนะโอเคแม่กับเบิ้งแม่กับเบิ้งมักไลฟ์เป็น FC ขอบใจหลายขอบใจคุณแม่คุณพ่อหลายโดยมาสบายดีอันนี้เป็นคนลาวอันนี้เป็น FC ด้วยดูช่องมัสลาโอ้ยดูมาอยู่ที่อเมริกานานหรือยังเอ1986มาตั้งแต่1986โดยอุ้ยมาเกิด1985อุ้ยแอบรู้อายุเนี่ยชื่อจริงเราไม่บอกใครหลายจันละหลายโดยตอนนี้มีศิลปินนักร้องนะใครมองขึ้นไปบนเวทีหน่อยอันนี้ใครทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของแบบ VIP นะคะโอ้นี่ซ้ายมือเรานะคะก็มีเชอร์ลิฟต์เจ้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้คือทางเข้า Meet and Greet นะคะเป็นเสืออ่ะทางนี้เลยสบายดีสบายดีแจ็คแบงเกอร์ครับแจ็คแบงเกอร์ครับนี่ทวีกัมบี้K1 โอ้แล้วแต่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นศิลปินลาวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอยากให้อัพผลงานของเราเด่นๆเพลงอะไรเพลง Mother อันนี้ Mother คนเอ้ยอันนี้ต้องสายแบบแรปโยอันนี้มาเดอร์ก็มาเฮิร์นก็ไปอ้าวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยกัมบี G U M B Y ขอถ่ายภาพรวมกับพี่ๆเขาหน่อยนะคะมาเป็นคาราเบลใจหลายเข้าใจหล
VIP อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวดูว่า VIP ของที่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีอ๋อมีกระเป๋ามีของขายตรงนี้แล้วก็จะมีไฮสบายดีมาเดี๋ยวเราเขาทักหน่อยด้วยความที่วันนี้อากาศ19องศาแล้วมีฝนนะแต่งชุดมาสวยมากถ่ายโชว์ได้ไหมโชว์ที่ไหนนี่โอ้ and then my friends is over here we're so cold สบายดีอันนี้เป็นสาวลาวกันหมดเลยใช่ไหมจ๊ะสาวนางสขาน Fresno this is our non-profit Laotian American community of Fresno so we're from Fresno and we are taking care of the VIP area with Sabaydi Fest เฮ้ยทุกคนนู่นเราเห็นแล้วกันนภัทรอยู่ตรงนั้นมาโอ้แถวยาวมากเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเดินข้างหลังของกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่วันนี้เฮ้ยแล้วมันเต็มเดียวกันนี่ว่าเต็มคาราเบลเป็นแม่เลี้ยงน้องกันเลยโอ้อยากเป็นเลี้ยงมากเลยอะเป็นไงพี่วันนี้ได้มางานที่แบบรวมไลน์ลาวไทยมงพี่ชื่นใจนะเพราะว่าพี่อยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วยังไม่เคยได้มีงานอะไรที่แบบนี้อันนี้อาจจะเป็นกอดชาล่าของคนเอเชียนะอยู่อยากให้งานแบบนี้ขยายออกไปแบบเยอะๆแหละให้คนเอเชียเรามาร่วมมือกันแล้วก็จับมือกันแล้วแบบทำให้เป็นกอดชาล่าเอเชียนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำหน้านะ MD Medical Spa จ้ะอะไรจ๊ะไปได้แล้วนะอ๋อจะบอกว่ามีร่องแล้วเหรอเจ็บๆเดี๋ยวให้ความสนใจน้องกันหน่อยได้หุยนี่ได้มาใกล้ๆเลยด้วยจำคุณได้ไม่ดีดูนะคะอันนี้เป็น FC ของกันนภัทรหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลายยาวมากอันนี้ก็คือเป็นมิสแอนด์กีนนะจับมือนี่กันสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นเปล่าเฮ้ยรู้จักเหรอพ่อผมบอกว่ามาอเมริกาอย่าลืมไปเจอมอสลาวันวันเฮ้ยมือสั่นมือสั่นตามคุณอยู่อะไรนะตามคุณอยู่ชอบคุณมากครับทุกคนงั้นตอนนี้มาอยู่กับกันนภัทรค่ะเป็น FC ผมก็เป็น FC ครับเวลากับสุพรรณก็ต้องเปิดดูกับพ่อตลอดได้ความอุ่นใจเวลาที่เราแบบเฮ้ยมีคนอยู่อเมริกาเฮ้ยดีใจมากเลยจ้าดีใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ผมได้อยู่ในวอล์คคุณใช่ไหมใช่แน่นอนพลังนี้เลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากสู้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะแล้วนี่มาอเมริกาครั้งแรกไหมมาครั้งที่3ครั้งที่3อ๋อแต่ว่ามาเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกดีใจมากที่ได้เจอเพราะเราก็ติดตามตั้งแต่สมัยแบบประกวดทางเวทีอะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับสำเร็จเต้นมากคือเราก็คิดว่าน้องกันเขาน่าจะไม่รู้จักมอสหรือว่าไงปรากฏว่าน้องกันรู้จักแล้วพ่อน้องกันเป็น FC ด้วยนะขอบคุณคุณพ่อน้องกันด้วยนะคะบายบายดีใจที่ได้เจอนะจ้าใช่ต้องการหน่อยนะสายล่าอะไรเซ็นใช่ไหมเนี่ยใช่ไปทายใครเลยบ
ทรหาไซได้ครับเบอร์เลยให้เบอร์เลยเบอร์714นะครับ932-0790ว่าเราได้พูดไทยได้ครับผมนี่เป็นส้มตำอันนี้แซ่บกว่าส้มตำแซ่บกว่าส้มตำเหมือนกันเลยเป็นยังไงบ้างคะมางานนี้ชอบไหมชอบชอบมาถึงต้องซ่อมตำแล้วก็เบียร์ลาวโอ้ยเออหนูยังไม่ได้ชิมเลยถือว่าหนูยังมาไม่ถึงอ่ะเนี่ยรสชาติเป็นไงพี่ก็ไข่กึ่งสิงกึ่งไฮเนเก้นเนาะคิดว่าพี่บอกว่าเป็น FC น้องมอสราแล้วอะไรนะใช่แล้วเป็นโปรโมเตอร์จัดคอนเสิร์ตที่ LA โปรโมเตอร์จัดงานคอนเสิร์ตใช่อิงฟ้าชาร์ลอตนะคะที่อเมริกาจะมีทั้งหมด4รัฐนะคะก็จะมีซีแอตเทิล LA ดัลลัสแล้วก็ซัคราเมนโตค่ะส่วน LA นี่จะจัดวันที่อังคารที่23นะคะที่มายันไนท์คลับในดาวทาวค่ะยังแบดมีแบดยังเขาแบดยังไกลแบดบอลยังไกลแบดนี่ซองอย่างแบดนี่ดังมาถึง LA เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสบายดีโอ้ยสบายดีอุ้ยอายุเท่าไหร่กันเนี่ย How old are you? 13อยู่ไกลแล้วอ้าวเราขโมยร่มเราได้ร่มแล้ว alright thank you น้องเป็นเด็กลาวนะแต่ว่าน่าจะเกิดที่นี่เนาะอยู่ไกลมั้ง yes all of us we love the Laos music yes we love it Cambodian everything the old grandmas when they go farming they wear these on their head oh wow it's so cool สวัสดีค่ะชอบกางเกงจังเลยขากางเกงเนี่ยจากเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่อันนี้คนไทยคนไทยค่ะพี่มาจากไหนคะเชียงใหม่เหรอคนลำปูนเจ้าคนลำปูนอันนี้สองคนเอามาใกล้ๆกันมาด้วยกันอันนี้คนที่ไหนจ๊ะคนลาวค่ะคนลาวอันนี้เป็นคนลาวมาจากเอามาแขวงอะไรจ๊ะเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์แล้วอีกคนนึงหนองคายค่ะหนองคายโอ้โหวันนี้มาติมเพราะว่าเสื้อยืดแต่เขามีอย่างนี้นะนี่ไหนโชว์หน่อยเมเนโซต้าวัดไทยมินิโซต้าโอ้ยมินิโซต้ามาเยอะจังเลยโอ้หลายคนมันหนาวพี่หลบหนาวมานี่ร้อนแล้วหลบหนาวเจอฝนอีกแล้วเป็นยังไงบ้างได้มางานนี้ครั้งแรกครั้งแรกค่ะตั้งใจมาซื้อตั๋วข้ามปีมาเลยใช่จากนั้นเลยหรอใช่ค่ะแล้วประทับใจไหมในงานกำลังมาค่ะพี่กำลังมาอ๋อยังงงอยู่เชฟแดนร้านอเมซิ่งไทยแลนด์โอ้เรายกแก๊งร้านค่ะปิดร้านมางานนี้เลยโอ้ร้านนี้ใจดีมากเลยนะเชฟมาเด้อสบายอันนี้จากไหนจ๊ะหมูปิ้งอันนี้คนไทยคนลาวคนลาวพูดไทยได้นิดหน่อยครับขายอะไรบ้างวันนี้มีหมูปิ้งอย่างเดียวเหรอมีหมูปิ้งกับส้มหมูอ๋อส้มหมูกับข้าวเหนียวคนไทยสวัสดีจ้าสวัสดีอันนี้คนไทยใช่ค่ะก็มาขายหมูปิ้งค่ะเขากลับไปเมืองไทยแล้วเขา fell in love with หมูปิ้งเขาก็เลยเอาเรซิปี้ขึ้นมาทำลองกินดูอุ้ยร้านนี้มีอ้อยเฮ้ยมีขนุนใส่อ้อยด้วยเหรอรสชาติจะเป็นยังไงค่ะอันนี้ใช่ร้านคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนไทยเหรอคะหรือว่าคนลาวเหรอพูดไทยได้ครับมีสตรอเบอรี่มีความคัดแล้วก็มีแดรกเอนฟูดแก้วมังกรครับแล้วก็แตงโมทุเรียนเดี๋ยวสับปะรดอ้อยผสมกับทุเรียนมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันเข้ากันได้เหรอได้ครับให้ดื่มลองชิมดูนะครับงงไหมล่ะอ้อยผสมทุเรียนที่นี่ทีเดียวเลยนะครับที่นี่ทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงมันรสชาติหวานแบบอ้อยแต่มีกลิ่นทุเรียนลอยมามันกินง่ายเออครับแล้วอย่างนี้
ฝรั่งอะไรเขากินเขาไม่งงหรอหรือเราเน้นเอเชียเอเชียครับเน้นเอเชียครับฝรั่งจะเน้นที่แก้วมังกรหรือว่าโคโคนัทค่ะแบบนี้แก้วเท่าไหร่คะ10เหรียญครับแก้วละ10เหรียญนะคะบอยสดแล้วก็ออร์แกนิกเอาสดเลยสดเลยเป็นหนูเป็นแล้วถ้าใครจะดื่มนะเฟสโนอย่างเดียวครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบใจหลายโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆคนลาวนะสวัสดีค่ะอันนี้จากตอนอยู่ที่ลาวอยู่แขวงไหนมาตั้งแต่5ขวบเหรอไม่เหรอแล้วจำได้ไหมมาจากไหนไม่ได้หูมาอยู่ตั้งแต่5ขวบอันนี้ของเวียงจันทน์ป่ะไม่มีเวียงจันทน์มาแต่5ขวบเด็กตั้งแต่เด็กน้อยมากมาแต่น้อย35ปีมาจากแขวงอะไรแขวงเวียงจันทน์ครับอ๋อเวียงจันทน์ส่วนใหญ่เวียงจันทน์พ่อสวัสดีค่ะแล้วพี่เจเจไม่มาอยู่ในเทรลเลอร์ครับกับพี่เกมคืนนี้ผมขึ้นกับลูกชายครับผมมาโชว์อะไรคะวันนี้คุณพ่ออ๋อผมเหรอผมมือกลองครับมากเลยนะคะตอนนี้ศิลปินแบบเริ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่หวั่นนะเนี่ยมายืนดูการท่ามกลางฝนนะคะอยากจะบอกว่าอะไรไหมสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะเอาละแล้วว่าเราจะจบคลิปนี้นะเอาเป็นว่าหมอจะไม่จบคลิปนี้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามมาต่อกับ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนไทยคนลาวคนม้งที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาทำไมถึงเลือกมาอยู่อเมริกาและเขาทำอะไรกันนะเจอกันคลิปหน้าค่ะมัวแต่หนีฝนนะคะลืมบอกไปไงที่ให้ทายว่า3อันดับนะคะที่คนไทยอยู่มากที่สุดนอกอันดับ1รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วใช่ไหมอันดับ2ก็คือเฉลยนะเท็กซัสนะคะและอันดับ3ก็คือฟลอริดาค่ะมีใครทายถูกบ้างไหมจ๊ะโอเคแล้วเจอกันจ้าเป็นนาเรสเนอร์สพยาบาลเนิร์ดเดียวเนิร์ดที่นี่โอ้พยาบาลที่นี่สามารถสักได้ได้หมดทุกอย่างแม่อยู่15ปีแล้วค่ะ15ปีอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกมาทำร้านเสริมสวยอะคะแล้วทำไมพี่ไบรอันถึงเลือกมาอยู่อเมริกาอ๋อเหรอ